ยิ่งใกล้ชิดยิ่งเปราะบางอดีตทูตแนะหลักสร้างสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนบ้านอย่าไปจุนจ้านวิจารณ์ล้อเลียนเรื่องภายในนายนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาโพสต์เฟซบุ๊กว่าเห็นข่าวที่สื่อทางการลาวออกมาตำหนิ NBT ที่นำเสนอข่าวรถไฟลาวจีนในทางลบและกระทบความรู้สึกต่อคนลาวนั้นในฐานะที่เคยทำงานที่ลาวมา2วาระและเคยดูแลเรื่องที่เราเคยประท้วงไทยมาหลายเรื่องอยากบอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปวิจารณ์กิจการภายในของเราเลยได้ไม่คุ้มเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NBT เป็นสื่อทางการของไทยถือว่าไม่สมควรเตือนด้วยความหวังดีจริงๆเราก็มีศักดิ์ศรีเขาเป็นประเทศตรงนี้ที่คนไทยยังไม่เข้าใจอีกมากและกล่าวอีกว่าขอฝากเตือนสื่อต่างๆรวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook เป็นอุทาหรณ์ว่าพยายามหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์กิจการภายในของประเทศสปป.ลาวถึงแม้ว่าคนไทยคนลาวเราจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดแต่จริงๆแล้วยิ่งใกล้ชิดยิ่งเปราะบางสิ่งที่คนลาวเซนซิทีฟก็คือคนไทยเราชอบเอาภาษาและวัฒนธรรมประเพณีของคนลาวมาล้อเลียนในเชิงตลกขบขันหรือดูหมิ่นอย่าลืมว่าภาษาวัฒนธรรมประเพณีของใครใครก็รักเวลามีคนต่างชาติมาดูถูกดูแคลนความเป็นไทยของเราเรายังโกรธเลยพึงระลึกไว้เสมอว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไปหัวเราะดูหมิ่นคนลาวก็เปรียบเสมือนเราไปหัวเราะดูหมิ่นคนในกระจกที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นเอง